ก็วันนี้ก็ได้1แต้มนะครับก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่แล้วก็กลับไปแก้อยู่ก็เกมหน้าก็พยายามเอา3แต้มกลับให้ได้ครับผมวันนี้ก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าเรามีจังหวะแต่เราจบไม่ได้แล้วเราพลาดลูกเดียวครับผมถือว่าทั้ง2ทีมเล่นสนุกครับทําได้ดีเพียงแต่ว่าอยู่ที่จังหวะสุดท้ายของทั้ง2ทีมครับวันนี้ก็ชมเชยทางทีมเวียงจันทร์ก็สามารถทำประตูตีเสมอได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาแข่งขันอาจจะร้อนไปนิดนึงนะครับครับโอเคครับแต่ว่ามาจ้าเอาใหม่ครับชู้ใหม่แก้ไขเรื่องจังหวะจบสกอร์แล้วก็เกมรับในเรื่องของการเสียประตูในเรื่องของข้อบกพร่องครับผมแฟนบอลนะครับทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมจันทบุรี FC นะครับเลยไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทร์ก็ให้มาช่วยกันเชียร์เยอะๆครับเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอล